ที่ยวเกียวโต2วันกับสถานที่สำคัญห้ามพลาดไฮไลท์เด็ดๆที่ต้องมาให้ได้ทำบุญไหว้พระสายมูเรื่องความรักเดินตามรอยอนิเมะและของกินสวัสดีปีใหม่ปี2024นะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ใจดีสำหรับทุกคนและขอให้มีความสุขสมหวังทุกประการแม่เปิดคลิปปีใหม่แต่ลงคลิปเก่าจากปีที่แล้วสารภาพตรงๆทำไม่ทันค่ะแต่เฮ้ยมาลงคลิปช่วงนี้พอดีเลยค่ะวันนี้รายการเมาไปเที่ยวไปจะขอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและวัดสำคัญที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองเกียวโตนะประเทศญี่ปุ่นให้ผู้ติดตามได้ไปกราบสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไปเลยแล้วกันถึงแม้ว่าเปิดมาปีนี้ญี่ปุ่นอาจจะสาหัสไปสักหน่อยนะคะแต่เมามินก็อยากเป็นกำลังใจให้กับชาวญี่ปุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนนะคะและก็อยากให้เห็นว่าเมืองแห่งประวัติศาสตร์และมรดกโลกอย่างเมืองเกียวโตมันสวยงามและควรค่าต่อการอนุรักษ์ไว้มากแค่ไหนซึ่งแต่ละที่ที่มินพาไปคือพลาดไม่ได้ทั้งนั้นค่ะขนาดอนิเมะชื่อดังหลายเรื่องก็เคยไปเยือนสถานที่เหล่านั้นมาแล้วจะบอกว่าวันนี้จะมาตามรอยอนิเมะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าจะให้คะแนนแต่ละสถานที่ด้วยแล้วกันเผื่อใครอาจจะมีเวลาเที่ยวน้อยนะคะจะได้เอาไปพิจารณาว่าจะจัดทริปยังไงดี okay. ซึ่งก่อนที่จะไปรับชมขอกำลังใจคนละ1ไลค์หรือกดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วไปลุยกันเลยต้องบอกไว้ก่อนนะคะถึงแม้ว่าเราจะไปเที่ยวเกียวโตแต่มินก็เลือกพักในโอซาก้าตลอดทั้งทริปเลยซึ่งการเดินทางทั้ง2วันมินจะใช้บัตรคันไซทูพาสสามารถนั่งรถไฟที่ไม่ใช่สาย JR กับนั่งรถเมล์ฟรีค่ะการเดินทางจากโอซาก้าไปวัดทองในเกียวโตมินจะนั่งรถไฟไปลงที่สถานีโอซาก้าอุเมดะสเตชันค่ะจากนั้นจะขึ้นรถไฟสายสีน้ำตาลเข้มฮังคิวเกียวโตเป็นรถไฟกึ่งด่วนพิเศษค่ะนั่งแค่7สถานีก็เข้าสู่เกียวโตแล้วให้เราลงที่สถานีไซอินสเตชันแล้วนั่งรถเมล์สาย205ต่อมาอีก10ป้ายมาลงที่ป้ายคิงคาคุจิมิชิหน้าวัดทองได้เลยเอาล่ะตอนนี้เราก็เดินตามป้ายมาเรื่อยๆเลยแต่เดินยังไม่ถึงวัดขอแวะข้างทางซะก่อนกับร้านไอติมเป็นแบบซอฟต์ครีมนะคะโรยด้วยทองคำเปลที่เกียวโตอ่ะจะเด่นเรื่องชาเขียวมากๆค่ะขนาดมินไม่ชอบกินนะยังว่าอร่อยเอาล่ะเราเดินมาถึงข้างในตัววัดแล้วนะคะที่นี่เขาจะไม่ให้ใช้ไม้เซลฟี่แล้วก็การตั้งกล้องถ่ายรูปนะซึ่งค่าตั๋ววันที่มินไปอยู่ที่คนละ700เยนนะคะโอเคคินคาคุจิหรือวัดทองมีอีกชื่อว่าโลคุออนจิที่บอกว่าวัดทองคือทองของจริงนะคะชั้น 2-3 เนี่ยจะถูกปิดด้วยทองคำเปลทำให้ดูโดดเด่นและสวยงามมากซึ่งอาคารนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พำนักของโชกุนที่ชื่อว่าอาชิคางะโยชิมิสึแต่หลังจากท่านเสียชีวิตจึงได้เปลี่ยนกลายเป็นวัดแทนซึ่งเป็นวัดพุทธนิกายเซนแต่จริงๆว่าวัดนี้ไม่ได้เป็นสีทองแต่แรกนะสีทองที่เราเห็นตอนนี้มาจากการบูรณะครั้งใหญ่ในปี1955เนื่องจาก5ปีก่อนหน้านี้ถูกเผาไปจนแทบไม่เหลือโครงเลยทำใหม่ทั้งทีก็ทำปังๆไปเลยเนาะโดยจะยึดรูปแบบเดิมนะคะเพิ่มเติมคือทองเข้ามาและชั้น3จะออกแบบให้เหมือนกับวัดเซนแบบจีนเห็นได้ชัดที่สุดก็คือนกฟีนิกซ์ที่อยู่ทางด้านบนเป็นสัตว์มงคลของจีนนั่นเองด้วยความสวยงามของอาคารสีทองสะท้อนกับพื้นน้ำลูกหลานโชกุนรุ่นต่อมาจึงหยิบนำวัดนี้ไปเป็นต้นแบบของวัดกินคาคุจิที่แปลว่าวัดเงินนั่นเองถ้าใครรู้สึกคุ้นตาวัดนี้ก็ไม่แปลกค่ะเพราะว่าวัดนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกเมื่อปี1994หรือถ้าจะให้ดักแก่เลยคือมันเป็นวัดเดียวกันกับที่อยู่ในเรื่องอิคิวซังหลังจากนั้นก็มีอนิเมะหลายเรื่องเลยที่ได้มาเยี่ยมชมวัดทองแห่งนี้เช่นกันค่ะคือจริงๆแล้วอันนี้มันคืออยู่ในหนึ่งในบทเรียนตอนที่พวกเราเรียนสถาปัตย์กันด้วยทองจริงทองปลอมเอ้ยทองจริงดิสวยมากคนเยอะมากเลยนี่ขนาดมาตอน10โมงนะคะก็คือวัดเปิดประมาณ9โมง1ชั่วโมงคนเต็มวัดแต่เราไม่สามารถเข้าไปชมด้านในได้นะคะเขาให้เดินแค่รอบๆเท่านั้นแต่จริงๆก็กว้างอยู่นะไหนๆก็ชื่อว่าวัดทองนะคะเลยขออนุญาตซื้อโอมาโมริเกี่ยวกับเงินทองซะเลย นอกจากนี้ยังมีให้โยนเหรียญเสี่ยงทายด้วยค่ะมินแอบโกงไปหลายทีเหมือนกันแต่ฟิลสามารถโยนลงได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลย
บริเวณตรงนี้จะเป็นที่ไว้สำหรับทำพิธีชงชาเมื่อสมัยก่อนนะคะเดินตรงมาก็จะมีให้เราสั่นระฆังขอพรด้วยจุดเทียนอธิษฐานก็มีซึ่งเทียนแต่ละเล่มจะมีความหมายต่างกันด้วยค่ะอย่างเช่นการงานการเรียนการเงินความรักสุขภาพเป็นต้นหรือจะเขียนขอพรตรงป้ายอธิษฐานก็ได้จะเห็นได้ว่าบางป้ายเป็นรูปของอีคิวซังให้เรามาเติมแต่งหน้าเอาเองได้ค่ะหลังจากทำบุญกันแบบอิ่มใจแล้วบริเวณหน้าทางออกก็จะมีร้านของฝากด้วยค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปปราสาทนิโจกันต่อเลยวิธีเดินทางไปปราสาทนิโจออกจากวัดทองมาขึ้นรถเมล์สาย204นั่งไป11ป้ายลงที่โฮลิคาวามารุทามาชิเวลาขึ้นรถเมล์เขาขึ้นที่ประตูกลางนะคะด้านหน้ามีเอาไว้ตรงขาลงเท่านั้นนี่เดี๋ยวมินจะให้ดูตัวเครื่องนะคะสามารถหยอดได้ทั้งเหรียญทั้งแบงค์แล้วก็บัตรด้วยสะดวกมากๆค่ะโอ้โหหลังจากลงจากรถเมย์นะคะจะเจอ4แยกให้เราข้ามถนนไปเพื่อเลี้ยวขวาค่ะจากนั้นก็เดินตามทางมาเรื่อยๆเลยที่ญี่ปุ่นน่ะมอเตอร์ไซค์น้อยมากนะคะส่วนมากเขาจะเน้นปั่นจักรยานเอาราคาจักรยานบ้านเขาอะแพงพอๆกับรถมอเตอร์ไซค์บ้านเราเลยนะคือมันจะมีระบบที่เราสามารถปั่นขึ้นเนินได้โดยไม่เหนื่อยอะค่ะนึกถึงสภาพมิซาเอะปั่นมาส่งชินจังทุกวันเอาละค่ะตอนนี้เราเริ่มเห็นขอบเขตของปราสาทแล้วนะทางด้านหน้าจะมีให้ซื้อตั๋วเข้าชมด้วยค่ะพื้นที่ปราสาทนิโจจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆมีปราสาทชั้นในชั้นนอกและสวนไปจนถึงกำแพงหินค่ะบัตรที่เราซื้อมาเนี่ยจะเข้าชมได้แค่บริเวณด้านนอกนะคะราคา800เยนค่ะถ้าหากจะชมด้านในด้วยก็ต้องอัพราคาเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่แค่เดินแค่ข้างนอกอ่ะก็คุ้มแล้วค่ะเพราะบริเวณมันกว้างมากเดินข้ามคูน้ำมาจะเจอประตูขนาดใหญ่นะคะและตรงเข้ามาเราจะพบกับปราสาทชั้นนอกหรือที่เรียกว่าพระราชวังนิโนมารุโครงสร้างหลักอ่ะเป็นไม้สนฮิโนกิค่ะสีเข้มๆให้บรรยากาศดูเก่าแก่และเคร่งขรึมมากๆบริเวณหน้าจั่วจะมีงานไม้แกะสลักที่ละเอียดมากค่ะและสื่อถึงความมั่งคั่งของโชกุนเป็นการข่มเบาๆนะคะเพราะกลุ่มชนชั้นล่างจะสามารถเข้าพบได้แค่บริเวณปราสาทด้านนอกเท่านั้นอารมณ์แบบให้รู้ความต่างระดับของฐานะกันบ้างนะจ๊ะนอกจากนี้มินได้เจอข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะภายในพระราชวังจะมีห้องโถงที่ชื่อว่าไนติงเกลเมื่อเราเดินเข้าไปพื้นไม้จะมีเสียงเหมือนนกร้องมีเอาไว้ป้องกันคนลอบโจมตีในเวลากลางคืนแต่ทั้งนี้ถ้าหากใครมีโอกาสได้เข้าไปชมด้านในมาเม้นบอกมินหน่อยนะคะว่าได้ยินเสียงนกร้องจริงหรือเปล่าโอเคแต่เธอข่มฉันไม่ได้หรอกเพราะบัตรที่ฉันซื้อมาเนี่ยมันเดินได้แค่ข้างนอกเราจะเดินผ่านสวนเลาะปราสาทไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไปยังปราสาทชั้นในค่ะอาคารที่เห็นอยู่ด้านหน้าข้างในจะมีรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดโดยศิลปินชื่อดังณขนาดนั้นค่ะอย่างคาโนะทันยุคนเดียวกันกับที่วาดรูปในปราสาทโอซาก้าแม่ดังข้ามจังหวัดเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นจิตรกรของยุคโทกุงาวะเลยก็ว่าได้นั่นเป็นเพราะโชกุนโทกุนาวะนั่นแหละค่ะที่เป็นคนจ้างพี่เกมาปราสาทนิโจสร้างเมื่อปี1603ค่ะโดยโชกุนโทกุงาวะอิเอยาสุเป็นรุ่นแรกของตระกูลโชกุนที่ปกครองญี่ปุ่นมา200ปีค่ะแล้วพี่เกขยันข่มมากสร้างปราสาทใกล้ๆกับพระราชวังของจักรพรรดิเพื่อข่มอำนาจว่าเหนือกว่าข่มความร่ำรวยนะคะด้วยไม้แกะสลักข่มขวัญศัตรูโดยการเปิดทางโล่งๆตรงไปยังห้ององคารักษ์แบบแน่จริงก็เข้ามาดีซึ่งการวางผังของเขาเนี่ยจะมีคูน้ำล้อมรอบ2ชั้นนะคะกำแพงหินอาจจะไม่สูงมากแต่จะมีป้อมปราการคอยดักอยู่หน้าประตูทางเข้าซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ปราสาทนี้ไม่เคยถูกข้าศึกโจมตีเลยแต่โดนฟ้าผ่าป้อมไปแทนเมื่อปี1750แถมไม่รู้ไปทำอีท่าไหนนะคะไฟไหม้ที่ปราสาทชั้นในในปี1780ด้วยแล้วทีนี้เราก็เดินมาถึงปราสาทชั้นในโฮมมารุกันแล้วด้านหลังเนี่ยมีเอาไว้ต้อนรับชนชั้นสูงนะคะเลยออกแบบให้ดูเรียบๆแต่ปานีตไม่ข่มเหมือนกับทางด้านหน้าอาคารแบ่งเป็นโซนพักอาศัยโซนต้อนรับโถงทางเข้าห้องครัวแล้วก็อื่นๆรอบๆจะเป็นสวนที่ออกแบบโดยโคโบริเอ็นสุค่ะมีทั้งต้นพัมต้นแปะกล้วยต้นเมเปิลถ้าหากมาตอนใบไม้เปลี่ยนสีนี่ก็จะสวยมากๆและระหว่างทางเดินกลับก็มีที่นั่งให้เราจิบชาด้วยค่ะเอถึง okay. ที่ฝากซื้อของแล้วค่ะแต่ว่าไม่แวะแล้วเวลาหมดนะคะเดี๋ยวรีบไปกันดีกว่าเราจะไปกินราเมงข้อสอบต้นตำรับของญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่แบบก๊อปของประเทศอุ๊ยอิจิรังราเมงนะคะเพิ่งมาเปิดที่ไทยเนาะ
ครั้งนี้เราไปกินของที่ญี่ปุ่นเลยออกจากปราสาทนิโจจริงๆสามารถขึ้นรถเมล์สาย12ได้ค่ะแต่มินพาฟิลเดินเป็นกิโลเลยมันจะถึงสักทีตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย3ที่จะกินข้าวเยี่ยมไปเลยโอเคก็ถามความสมัครใจแล้วไงโอ้โหเข้ามาในร้านก็ยังต้องรอคิวอยู่ค่ะแต่ไม่เป็นไรระหว่างเนี้ยเราสามารถเลือกเมนูได้ด้วยตัวเองเลยค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะระหว่างทานถ้าไม่อิ่มสามารถสั่งเพิ่มได้ค่ะเครื่องเนี้ยรับได้ทั้งแบงค์ทั้งเหรียญเลยค่ะนี่พอเลือกเมนูมันก็จะให้เราเลือกจำนวนคนด้วยนะคะชอบที่เครื่องญี่ปุ่นมันทอนมาเป็นแบงค์ได้นะคะของไทยมีแต่เหรียญพอได้ตั๋วคิวมาแล้วเขาก็จะให้เราทำข้อสอบค่ะซึ่งมันคือการเลือกเส้นเลือกซุปนั่นเองอันนี้ยิ่งกว่าลอกข้อสอบอีกค่ะให้ฟิลทำให้เลยเป็นไงโกงกว่าและที่มินชอบก็คือมันจะมีแผนผังโต๊ะข้อสอบด้วยตอนนี้คือคนแน่นร้านเลยค่ะและในที่สุดก็ถึงคิวโต๊ะของเราแล้วได้โต๊ะปุ๊บจากนั้นยื่นข้อสอบส่งให้เลยค่ะเดี๋ยวมีพนักงานเก็บไปเองแล้วตรงนี้ก็มีที่เติมน้ำชาด้วยค่ะดื่มฟรีเส้นนุ่มแบบเอ็กซ์ตร้าซอสเมื่องั้นเดี๋ยวคะแนนเหมือนกันกลายเป็นวันนี้ที่แพนมาตัดไป3ที่เพราะอะไรรู้ไหมมีฟิลบ่นตลอดทางว่าปวดเท้าอันนี้ก็เดินเยอะเกินไม่ได้เดินแค่แบบว่า 200-300 เมตร500เมตรอะไรนะคะพาเดิน2กิโลชิวๆ2กิโลแต่คือ2กิโลหลายๆที่อุ๊ยราเมงมาส่งแล้วค่ะอันนี้ก็ตัวก็ใส่มาอุ๊ยแล้วทุกคนดูดิหอมมากค่ะน่าทานสุดๆหิวมากด้วยต้องจัดแล้วล่ะโอ้โหดูเส้นดิทุกคนว้าวเคี้ยวมากเคี้ยวมากแล้วของฟิลเป็นไงบ้างร้อนร้อนอะไรมันจะฟินขนาดนั้นจะมีให้เราสั่งเพิ่มได้นะเอาเขียนเสร็จก็วางไว้ที่โต๊ะนะคะแล้วก็กดปุ่มเรียกพนักงานที่นี้เขาก็จะเอาหมูของเรามาเสิร์ฟแล้วมีความงานนะคะแล้วก็หมูมากด้วยอร่อยมากทุกคนอ่ะให้ชิมอืมกินของคาวก็ต้องตบด้วยของหวานนะคะเราสั่งพุดดิ้งชาเขียวมาค่ะน้องเด้งดึงดังมากเลยค่ะเอ้ยทุกคนดูผิวสัมผัสมันดีนุ่มนิ่มลุบลับเอาล่ะอิ่มท้องแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปยังศาลเจ้าจิ้งจอกกันค่ะโดยเราต้องไปขึ้นรถไฟที่สถานีกิออนชิโจระหว่างทางมันเป็นย่านการค้าด้วยค่ะทุกคนดูไดโซที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างหรูเฮ้ยด้านหน้ามีช็อปของดิสนีย์ด้วยค่ะบอกเลยติ่งยังมินไม่แวะไม่ได้ค่ะขอโฉบไปดูก่อนเลยแล้วกันมีตั้งแต่ฮีโร่มาเวลนะคะอย่างสไปเดอร์แมนไอรอนแมนถ้ายังไม่หนำใจพอมีชั้น2ให้เราไปช็อปต่อด้วยชั้นนี้มีทั้งฝั่งที่มาจากพิกซ่าแล้วก็พวกเจ้าหญิงดิสนีย์ค่ะนี่ทอยสตอรี่มอนเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ก็มีอันนี้น่ารักมากค่ะลีโลแอนด์สตีทลิตเติ้ลโมเมนต์ดูน้องปูเซบาสเตียนดิโอ้โหนี่มันโซนเจ้าหญิงชัดๆมินชอบทุกตัวเลยไม่ใช่แค่มีของจุกจิกอย่างเดียวนะฟิกเกอร์ก็มีขายค่ะซึ่งอันเนี้ยถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากค่ะผิดกับงานปั้นดิสนีย์สมัยก่อนมากค่ะสมัยนั้นอะไรก็ไม่รู้ยึกยือหลังจากเดินช้อปปิ้งเสร็จแล้วเราจะเจอสะพานข้ามแม่น้ำชื่อดังค่ะแถวนี้มีชื่อว่าย่านพอนโตโชไม่มั่นใจว่าอ่านออกเสียงถูกไหมใครมีเวลาก็สามารถแวะได้นะคะโอ้โหดูดิน้ำใสเห็นตัวปลาของจริงเลยค่ะต้องไปโบริอิให้ทันนะคะก่อนแสงหมดแหมตรงนี้นั่งกินข้าวชิวๆได้เลยนะบรรยากาศดีๆทุกคนเราจะขึ้นสายเคฮังเมนไลน์ไป5ป้ายค่ะลงที่ฟูชิมิอินาริที่เหลือก็เดินตามทางมาเรื่อยๆเลยค่ะระหว่างเนี้ยเราต้องเดินทางผ่านละแวกชุมชนด้วยนะคะเดินทั้งวันเริ่มปวดเท้าเดินไม่ไหวกันแล้วค่ะอีกนิดนึงวิธีทำให้เบียดเลิงล่าก็คือให้มันเข้ากล้องไม่ใช่ให้มันเข้ากล้องมีอยู่แรงแล้วรอยยิ้มจะมาหอมหอม
มาถึงแล้วศาลเจ้าฟูชิมิอินารีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นสีแดงสดใสเปรียบเสมือนรุ่นอรุณจริงๆอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่ต้องมาสัมผัสให้ได้ค่ะเป็นศาลเจ้าศาสนาชินโตที่สร้างเมื่อปีค.ศ.711จากเคารพ บูชาเทพเจ้าอินารีคนญี่ปุ่นน่ะก็มีความเชื่อว่าในรวงข้าวจะมีเทพเจ้าสถิตอยู่เช่นกันบ้านเราก็จะเป็นแบบพระแม่โพศกเนาะดังนั้นเทพเจ้าอินารีจึงเป็นเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรมค่ะคนสมัยก่อนจะมาขอพรให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ปลูกข้าวได้มีคุณภาพค้าขายเจริญรุ่งเรืองแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนเขาเลยมาขอความร่ำรวยแทนนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นตัวการที่จะช่วยสื่อสารระหว่างเทพกับมนุษย์บางตำราก็บอกว่าเทพอินารีเนี่ยแหละแปลงกายมาเป็นสุนัขจิ้งจอกเพื่อมาดูแลพืชผลดังนั้นเราจะพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอก2ตัวอยู่หน้าทางเข้าที่เป็นเสาโทริอิขนาดใหญ่ถ้าที่ไหนมีโทริอิแต่ว่าที่นั่นคือศาลเจ้าค่ะและที่นี่ไม่ได้มีเสาโทริอิแค่ต้นหรือ2ต้นนะคะแต่มีถึง 10,000 กว่าต้นเลยค่ะเรียงต่อกันเป็นอุโมงค์ยาวกว่า4กิโลเมตรขึ้นตามภูเขาไปเรื่อยๆสีแดงของโทริอิเนี่ยดูขลังและมีเสน่ห์มากๆเกิดเป็นภาพที่ต้องมนต์สะกดและเป็นไฮไลท์ของการมาเกียวโตเลยเชื่อว่าเพื่อนๆต้องเคยเห็นภาพอุโมงค์นี้ผ่านตามาแน่นอนแถมมีอนิเมะที่สร้างเกี่ยวกับศาลเจ้าฟูชิมิอินารีโดยเฉพาะอีกด้วยเรื่องราวของเด็กสาวที่ไปช่วยสุนัขจิ้งจอกได้เทพอินารีก็เลยจะช่วยผู้หญิงคนนี้ให้สมหวังเรื่องความรักค่ะที่เสาโทริอิมีจำนวนมากขนาดนี้เป็นเพราะได้รับการบริจาคมาจากผู้ที่มาขอพรแล้วสมความปรารถนาค่ะก็เลยมาซื้อเสาถวายเพื่อเป็นการตอบแทนเสาบางต้นเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ยุคเอโดะเลยก็มีอย่างต่ำก็น่าจะสัก400ปีแล้วอะค่ะปัจจุบันก็ยังมีคนมาบริจาคเรื่อยๆนะคะจากบุคคลทั่วไปจนถึงองค์กรใหญ่ๆถ้าหากใครอยากบริจาคบ้างก็มีราคาให้เลือกตั้งแต่หลักแสนเยนไปถึงล้านเยนเลยนะคะด้านบนจะมีศาลเจ้าเทพอินารีรวมถึงมีร้านค้าและของฝากด้วยแต่จะต้องใช้เวลาเดินประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะถ้าใครมีเวลาไม่พอนะคะสามารถไหว้ขอพรที่ด้านล่างที่เราขึ้นมาได้เลยค่ะศาลเจ้านี้เปิด24ชั่วโมงนะคะแต่ถ้ามาเย็นเกินไปร้านส่วนมากจะปิดไปก่อนใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศศาลเจ้าตอนกลางคืนก็มาได้นะคะโหแต่บอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่มินอยากมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วอะค่ะได้เห็นของจริงสักทีนะคะพูดแล้วดีใจจนขนลุกเลยค่ะบรรยากาศมันสวยและสงบมากๆค่ะยิ่งเดินเข้าไปลึกยิ่งสงบแต่มินกลัวตกรถไฟค่ะเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปถึงยอดเขานะคะเอาล่ะหมดวันแรกของเกียวโตแล้วขอเดินทางกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะรถไฟทกคิวด่วนพิเศษจ้า3สถานีจากเกียวโตสู่โอซาก้ายอดใช่ตรงอุเมดะเรามันชื่อสถานีว่าชินโอซาก้าวันที่2ของเกียวโตนั่งรถไฟมาแบบเดิมเลยค่ะสายสีน้ำตาลเข้มนั่งมา7ป้ายรอบนี้เราจะลงที่คาราซูมาจากนั้นนั่งรถเมล์สาย207มา5ป้ายลงที่ป้ายคิโยมิสุมิชิจากนั้นก็เดินตามทางมาเรื่อยๆเลยค่ะที่ชอบก็คือระหว่างทางเดินไปวัดน้ำใสมันจะมีร้านค้าอยู่เยอะมากค่ะซึ่งมินซื้อถังหูรูกับชานมที่ร้านนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเห็นวัยรุ่นแวะกันเยอะระวังไม้นะแหลมเอ้ยปูดออกเฮ้ยกรอบเหรอโอ้เป็นแบบเคลือบน้ำตาลแน่เลยมันจะมีของอร่อยมากเลยหวานแล้วก็มันเป็นน้ำตาลเคลือบเหรออืมเฮ้ยกลิ่นหอมนะอืมอ๋อเฮ้ยชุ่มมากนึกถึงงานวัดที่ชอบแบบว่าเอาแอปเปิ้ลหรือสตรอเบอรี่ไปจุ่มที่เราเห็นอนิเมะที่มันชอบเดินถือกันนะทุกคนลูกใหญ่ด้วยดูดิชานมเขาจะไม่หวานมากเขาจะแบบเป็นแบบหวานกำลังดีไม่หวานเกินไปนะคะโอ้โหนี่คือทางเดินเข้าวัดนะคะร้านค้าเปิดเยอะมากค่ะแถมตรงเนี้ยจะมีร้านให้เช่าชุดยูคาตะด้วยนะคะเราจะเห็นทั้งคนญี่ปุ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวใส่ชุดยูคาตะกันเยอะมากหลังจากผ่านย่านการค้าอันแสนคึกคักมาแล้วเราก็มาถึงวัดคิโยมิสุหรือวัดน้ำใสจนได้ค่ะประตูด้านหน้าวัดคือใหญ่มากยังไงก็ไม่หลงแหละ เดินเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเจอเจดีย์ซันจุโนโตะเป็นอีกหนึ่งเจดีย์ที่สูงสุดในญี่ปุ่นมีความสูงถึง31เมตรค่ะและด้วยความที่ว่าวัดเนี้ยตั้งอยู่บนภูเขาจึงทำให้เราสามารถมองเห็นเกียวโตทาวเวอร์จากตรงนี้วัดน้ำใสจะเก็บค่าเข้าชมคนละ800เยนเช่นกันค่ะวัดนี้บอกเลยสายมูห้ามพลาด
าติเพราะมีทั้งพระพุทธรูปของศาสนาพุทธศาลเจ้าจิชูที่เป็นเทพเจ้าแห่งความรักเทพเจ้าเอบิสึเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเสี่ยงเซียมซีดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์โอมาโมริเครื่องรางก็มีให้สอยกลับไปด้วยและสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ก็คืออาคารฮอนโดที่มีระเบียงไม้ยื่นออกมาเนี่ยแหละอาคารนี้มีโครงสร้างหลักเป็นไม้เกือบทั้งหมดสร้างมาตั้งแต่ปีคศ .700 ไปปลายและมีการบูรณะครั้งใหญ่ไปเมื่อปี1633ค่ะโดยโชกุนลำดับที่3ของตระกูลโทกุงาวะตระกูลเดียวกันกับที่สร้างปราสาทนิโจนั่นเองแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือเสาโครงสร้างไม้เหล่านี้เชื่อมต่อกันโดยไม่ใช้ตะปูสักดอกแต่เป็นการแกะสลักไม้ให้เข้ามีความแข็งแรงและลงล็อกได้อย่างพอดียอมใจความสามารถช่างไม้สมัยก่อนมากๆค่ะคือเกือบ400ปีที่แล้วนะความสวยงามขนาดนี้แน่นอนค่ะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกเช่นเคยและวัดนี้จะสวยมากๆค่ะถ้าหากมาช่วงใบไม้ผลิจะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวดอกซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยไม่ก็มาช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะสวยขนาดไหนอะหรอจนรันกับชินิจิแอบมาพอดรักกันในวัดเนี่ยบรรยากาศมันพาไปอะเนอะไหนๆก็ไหนๆขอแชะถ่ายภาพไปด้วยเลยแล้วกันชินิจิกันชินิจิน่าจะมาวัดนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดที่นางแบบไปจุ๊บของแก้มกันแบบปาสีมาเฉลิงเนาะในวัดอะมันดูดมันดื่มอะไรกันจริงเหรอแต่ว่าคนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้อุ๊ยมัวแต่เหม็นความรักค่ะจนลืมเล่าที่มาของชื่อวัดเลยที่เราเรียกว่าวัดน้ำใสเนี่ยเป็นเพราะว่าจะมีแหล่งน้ำธรรมชาติถึง3สายนะคะจากน้ำตกโอโตวะไหลผ่านตัววัดไปซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่จะขจัดสิ่งไม่ดีออกไปค่ะที่วัดก็เลยมีบุฟเฟ่น้ำตกให้เราตักกินเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยแต่ดูจากสีหน้าน้องนักเรียนแค่ล้างมือกับลูบหัวก็พอแล้วเนาะโดยสายน้ำที่1นะคะจะสมหวังในเรื่องการเรียนการศึกษาสายที่2เนี่ยสมหวังในเรื่องความรักและสายที่3ทำให้สุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาวค่ะแต่มันนับ1จากฝั่งไหนวะเนี่ยเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้ไปก็ตักให้ครบทั้ง3สายไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวกินไหมไม่เอาไม่กินที่นี่ก็จะมีให้เขียนป้ายขอพรเหมือนกันนะอันเนี้ยมินเห็นแล้วน่าสนใจมากค่ะคือบ้านเขาก็มีส่งน้ำพระเหมือนบ้านเราเลยอ่ะขอสักหน่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลระหว่างทางลงไปด้านล่างอ่ะบรรยากาศของวัดร่มรื่นมากค่ะมีต้นไม้ตลอดทางเลยแล้วก็ถึงเวลาพักกินข้าวเที่ยงกันแล้วค่ะด้วยความที่หิวนะคะเราก็เลยตัดสินใจหาร้านอาหารกินในวัดเลยซึ่งร้านที่เราแวะคือร้านโซบะเย็นนั่นเองค่ะเขาบอกเป็นโนมิโมโนเป็นเครื่องดื่มเหรอแกต้องยกซดเหรอแปลกๆนะขอทานแล้วนะคะคือโทโดโรกิโชโตะเขาชอบกินโซบะเย็นมากมินก็เลยมาลองกินตามดูค่ะร้านนี้ต้องเป็นเมย์เย็นโซบะเย็นแต่อิซูซูชินะก็กินแบบนี้ได้เพราะพี่มีเหงื่อตกนะร้อนอยู่นะข้างบนน่ะแล้วมากินอะไรชื่นใจแบบนี้แต่สารภาพตามตรงมินชอบเส้นโซบะของฮาจิบังราเมงมากกว่ากินเย็นแล้วกินเย็นเข้าไปอีกค่ะน้ำแข็งใสรสชาติคล้ายๆกาลิเหมือนกันนะคะแต่แบบสดชื่นเอ้านี่จะกินคนเดียวไม่แบ่งกันเลยเหรอเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อื่นกันต่อเลยค่ะแต่ระหว่างทางเราจะผ่านย่านซันเนซากะด้วยค่ะเลี้ยวขวาตรงซอยเมื่อกี้นะคะแล้วเดินตรงมาเรื่อยๆเราจะเห็นเจดีย์ของวัดโคคันจิด้วยค่ะเป็นมุมยอดฮิตมากสำหรับคนที่มาวัดน้ำใสต้องแวะค่ะเอ้าแล้วฟิลไปไหนล่ะดักรออยู่หน้าร้านไอติมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันคาเฟ่เนี่ยอยู่ในซอกหลืบออกแบบได้น่ารักมากค่ะด้านในมินสั่งอันที่เป็นซิกเนเจอร์ค่ะนมฮอกไกโดหวานๆและข้างบนที่โปะไม่ใช่ช็อกโกแลตค่ะแต่เป็นข้าวพองเอาเป็นว่าอร่อยก็พอในซอยเนี้ยของกินเยอะมาก
เดินมาตามถนนฮิกาชิโอจิเราจะพบกับศาลเจ้ายาซากะหรือศาลเจ้ากิออนตั้งอยู่กลาง3แยกเลยค่ะศาลเจ้านี้เด่นเรื่องขอพรด้านความรักอีกเช่นกันภายในจะมีศาลเจ้าย่อยๆอีกมากมายแต่จะมีศาลาใหญ่ๆอยู่2หลังค่ะหลังแรกคือฮอนเดนเอาไว้ไหว้พระขอพรอีกหลังที่มีโคมไฟเยอะๆเป็นลานเวทีค่ะซึ่งโคมไฟเนี่ยได้รับมาจากการบริจาคของร้านในย่านแถวๆนี้นะคะประตูด้านข้างที่เราเห็นสามารถเดินไปยังย่านฮิกาชิยามะไปยังวัดน้ำใสได้เลยวัดนี้จะมีการจัดเทศกาลกิออนมัตสึริในเดือนกรกฎาคมของทุกๆปีเห็นเขาบอกว่าจัดยิ่งใหญ่ติดอันดับต้นๆของประเทศเลยค่ะเน้นมาเช็คอินแล้วกันผมไม่มั่นใจว่าเขาขออะไรกันเรื่องความรักหรือเปล่าเพราะมันมีอะไรไปผูกด้วยและนี่คือแผ่นเสียงเซียมซีค่ะสีขาวคือโออิคุจิจะเป็นแบบปกตินะคะสีชมพูจะเกี่ยวกับความรักโคอิมิคุจิคันจิตัวบนน่ะแปลว่าความรักค่ะถ้าหากได้คำทำนายไม่ดีสามารถผูกฝากไว้กับวัดได้เช่นกันหลังออกจากศาลเจ้ายาซากะเราจะเดินย้อนกลับมาที่สะพานอันเดิมนะคะแล้วเราจะแวะย่านช้อปปิ้งใกล้ๆสถานีเกียวโตคาวารามาชิอุ้ยตู้กาชาปองยังเยอะโชโตะกรี๊ดเลยค่ะวินได้โชโตะนอกจากนี้ยังมีของสะสมอีกเยอะเลยค่ะโตโตโร่ก็มีอาเนียก็มาเดี๋ยวโจโจ้มาไงเนี่ยโปเกมอนโดเรมอนจูจูสึเอ้ยน้องข้าวปั้นนี่ดราก้อนบอลที่มินชอบก็มาค่ะโอ้โหตรงนี้คนไหนมี Nintendo Switch น่าจะชอบค่ะเกมอย่างเยอะแล้วเราก็มาเดินเล่นที่ย่านเกียวโตชินเคียวโกคุต่อค่ะตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆตลาดนิชิกิมาร์เก็ตด้วยนะแต่ในซอยนี้มันจะมีศาลเจ้านิชิกิเทนมังกูอยู่ด้วยค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะที่มุนกาชาปองเนี่ยแทบจะมีทั่วญี่ปุ่นเลยโอ้ยมีหลายเรื่องมากเลยเนี่ยรอบนี้มินจะหมุนตู้บูล็อกค่ะปราบเฮ้ยเราได้พระเอกมากว่ามินจะได้หัวขาวนะคะหมุนหมดตู้เดินมาสักพักก็เริ่มหิวแล้วค่ะหาอะไรกินกันดีกว่ามินแวะร้านซูชิสายพานอันนี้ค่ะไม่รู้ว่าดังไม่ดังแต่คือร้านอื่นๆในละแวกนี้เป็นเนื้อวัวหมดเลยมินทานไม่ได้ค่ะก็เลยมาจบที่ซูชิเนี่ยแหละเหมือนที่เนี่ยเขาจะชอบกินปลาทูน่ามากกว่าปลาแซลมอนนะคะช่ำๆเอ้ยเราจะพลาดปลาส้มไปได้ยังไงกินแล้วนะคะชเนื้อนุ่มมากครั้งนี้จะชิมปลาทูน่าที่เนื้อสีแดงที่สุดนะฮะมาเขาเอาไปหมักวายรสชาติวายนี่ขึ้นมาเลยแต่เราไม่กินวายแล้วประเดี๋ยวขากลับเราก็นั่งรถไฟฮังคิวเกียวโตไลน์สายสีน้ำตาลเข้มมาลงที่โอซาก้าอุเมดะเหมือนเดิมนะคะบอกได้คำเดียวเลยว่าไปแบบคุ้มค่ามากๆค่ะเป็นประสบการณ์ที่ตราตึงใจมากๆถึงแม้ว่าจะเดินจนปวดขามากๆเลยก็ตามเอาละค่ะถึงเวลาให้คะแนนแลนด์มาร์คสำคัญๆแล้วนะคะบอกเลยว่าให้ยากมากเพราะแต่ละที่เนี่ยมันมีความสวยงามเฉพาะตัวแล้วก็ได้รับการการันตีโดยการขึ้นเป็นมรดกโลกทั้งนั้นเลยแต่การให้คะแนนครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาทำมาเพื่อลดคุณค่าของสถานที่นั้นๆ นะคะมันเป็นแค่ตัวเลือกในการตัดสินใจเวลาวางแผนในการเที่ยวเท่านั้นมาเริ่มกันที่วัดทองค่ะขอให้10เต็ม10ไปเลยถ้าไม่ได้มาวัดนี้เหมือนมาไม่ถึงเกียวโตค่ะเป็นวัดที่สวยได้ทุกๆฤดูจริงๆแถมการเดินทางก็ค่อนข้างง่ายด้วยเนาะอันที่2ปราสาทนิโจขอให้8เต็ม10ค่ะอาจเป็นเพราะว่าไม่ได้มีเวลาสำรวจด้านในพระราชวังด้วยแหละคือเราเดินได้แค่ด้านนอกส่วนเนาะถ้าได้เห็นจิตรกรรมฝาผนังด้านในเนี่ยอาจจะได้คะแนนเยอะกว่านี้ค่ะต่อมาคือศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริให้9เต็ม10ค่ะอันนี้แอบลำเอียงนิดนึงเพราะว่ามินอยากไปมานานแล้วถ้าหากมีเวลานะอยากจะเดินขึ้นไปถึงยอดเขาเลยด้วยซ้ำอันที่4ค่ะวัดน้ำใสให้10เต็ม10ไปเลยควรมามากๆค่ะบรรยากาศตอนเดินชมรอบวัดสวยและล่มลื่นมากจริงๆแถมทางเดินและร้านค้าระหว่างทางเนี่ยก็สวยและน่าแวะทุกจุดแนะนำว่าให้เช่าชุดยูกะตะมาด้วยเลยนะคะ okay. และอันสุดท้ายค่ะศาลเจ้ายาซากะให้8เต็ม10ค่ะถ้าหากเรามาขอพรเรื่องความรักหรือว่ามาช่วงเทศกาลกิออนเนี่ยน่าจะได้คะแนนเต็มเลยเนาะแต่ว่ามันน่าจะเป็นทางผ่านอยู่แล้วล่ะ
ถ้าหากมีเวลาก็ไปแวะถ่ายรูปได้นะคะไม่เสียหายคลิปต่อไปสู่โลกนินจาหมู่บ้านโคโนฮะอย่าลืมติดตามชมด้วยล่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแค่แบบเซมินะทุกคนนั่นคือกึ่งด่วนพิเศษคือเมื่อกี้อีกหนึ่งสถานีเราก็จะไปต่อลงหน้าโรงแรมเราได้แล้วแต่ว่าสถานีรถไฟมันมาพร้อมกันประกาศพร้อมกันขึ้นผิดฝั่งขึ้นผิดฝั่งก็เลยทำให้ตอนนี้ผ่านมาแล้ว3คันนะคะยังไม่ได้ขึ้นค่ะเพราะเราต้องรอรถไฟธรรมดามาไม่ใช่พวกรถด่วนอะไรแบบนี้อย่างเงียบวันสุดท้ายของเกียวโตก็เอาให้สุดหลงทุกวันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่